สวัสดีครับรักเกมครับวันนี้มารีวิวตัวละครจากเกมโยคายซากะชื่อว่าอิรูฮาวาครับออกเสียงยากนิดนะอย่าออกเสียงผิดนะป๋าผิดตลอดนะตัวนี้เป็นตัวละครที่บอกได้เลยว่าตัวนี้นะถ้าเกิดดวงไม่ดีไม่ได้ตัวเทพกว่านี้นะอยากได้ตัวฮิลต้องปั้นครับเป็นตัวฮิลที่พาเราผ่านนั้นได้ดีมากครับผมเพราะว่าอิรูฮาวาฮะท่าเนี้ยฮิลเพื่อนดังต่อเนื่องเป็นเวลา8นาทีเนี้ยแจ่มมากเลยแล้วก็อันเนี้ยผักศัตรูไปข้างหลังด้วยคือพัดปุ๊บศัตรูกระเด็นไปครับช่วยให้แบบมีระยะในการฮิวเพื่อนได้นานขึ้นแล้วก็ทำให้เราโดนดาเมจน้อยลงด้วยท่าที่3คือโดนมันอ่อนนะศัตรูที่จมกำลังเยอะสุดครับจะไม่สามารถทำงานโจมตีปกติได้ก็ทำให้แทงเราอยู่ง่ายขึ้นเยอะอีกเช่นกันฟื้นฟูถ้าพันธมิตรคนไหนเลือดน้อยบวกเลือด 8-9,500 อันนี้ก็ฮิวดีนะสุดท้ายครับก็ฟื้นฟูเช่นกันนะคือพันธมิตรเลือดน้อยสุดบวกเลือดอีก10,000คือทุกอันของอิลฮาวาจะเว้นไออันเนี้ยเนี่ยทำให้ทีมเราอึดขึ้นเยอะครับดังนั้นถ้าเกิดใครคิดจะเล่นเกมนี้เนี่ยแล้วแบบดวงไม่ดีมีแต่สีเขียวฮะปั้นอิลฮาวาก่อนเลยครับเธอคือตัวซัพพอร์ตตัวฮิลที่จำเป็นมากในทีมอย่าคือถ้ากินแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดก็เจออีกอะแต่ควรปั้นนะครับตัวนี้แนะนำเลยใช้งานได้ดีจริงๆครับผมเดี๋ยวเราเปิดวิชาให้ดูครับวิชาของเธอจะเป็นประมาณนี้ก็เดี๋ยวก็คือสรุปเลยแล้วกันว่าต้องปั้นนะครับถ้าเกิดไม่มีตัวฮิลคือถ้าเกิดจะเล่นทีมแบบมีตัวฮิลหนึ่งตัวเนี่ยเดี๋ยวดูปุ๊บฮิลไม่ติดว่ะเลือดมันเต็มอยู่อ่ะเปิดให้ดูไม่ได้อันนี้ปลดอาวุธห้ามโจมตีอันนี้พัดแล้วกระเด็นไปอ่ะเนี่ยฮะแล้วก็ปุ๊บฮิลรอบตัวเนี่ยครับผมเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยคือจำเป็นมากครับอิรูฮาวาในการเล่นเนี่ยไม่งั้นเนี่ยแทงตายแล้วไม่ได้3ดาวถ้าจะเล่นเกมนี้แล้วยังไม่มีรู้จะปั้นไข่ปั้นอิลฮาวาก่อนครับตัวอื่นค่อยว่ากันโอเคก็ขอจบการรีวิวอิลฮาวาเท่านี้นะครับเพราะว่ามันควรปั้นน่ะรู้จะพูดไงคือเล่นตรงนี้ไม่มีเนี่ยลำบากตั้งแต่ช่วงต้นกลางยันท้ายเลยครับโอเคก็ขอจบการรีวิวอิลฮาวาเท่านี้นะครับเจอใหม่คลิปหน้าป๋าลาไปก่อนสวัสดีครับ